ท่านคิดว่าคนกินทุเรียนหรือช็อกโกแลตเมื่อผ่านไป1 ชั่วโมงระดับน้ำตาลในเลือดของอะไรสูงกว่ากันและในคนหนุ่มสาวกับลุงแก่ๆแบบหมอนเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดต่างกันแค่ไหนมาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมนายแพทย์อดุลชัยธรรมาแสงเสริญนะครับก็เป็นศัลยแพทย์แล้วก็ศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับกลับมาวันนี้เนี่ยเราจะทําการทดลองกันเนื่องด้วยคลิปน้ํามันปลาเนี่ยโอ้โหมีคนดูเยอะมากนะแล้วมันเป็นการทดลองแสดงว่าคนที่ดู Channel เนี้ยชอบดูการทดลองนะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ high educate ด้วยพอดีหมอก็ไปเห็นการทดลองการทดลองหนึ่งของน้องหมอผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยได้เป็นแรงบันดาลใจนะได้เป็นแรงบันดาลใจต้องบอกว่าถ้าเราจะเรียนแบบอะไรเขาเนี่ยเราก็แต่งคำพูดให้สวยหรูนิดนึงว่าเป็นแรงบันดาลใจนะแต่ว่าจริงๆเรียนแบบเขานะก็คือน้องหมอฟรังนะก็บอกว่าเขาทดลองโดยการกินทุเรียน1 พลูนะกินเสร็จแล้วเจาะเลือดปรากฏว่า1 ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นจาก85เป็น158นะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นโอ้ยน่าสนใจไหมหมอก็เลยเอ้ยถ้าสมมติว่าเราเอาแนวความคิดของน้องหมอฟรังเนี่ยมาทดลองใช้มาปรับใช้ดูแต่เราเจาะเลือดด้วยปลายนิ้วเลยคลิปนี้นี่มีสีเลือดเสียเนื้อนะถ้าสมมุติว่าใครใจอ่อนนะไม่สามารถดูได้ก็อาจจะต้องข้ามไปนะอ่ะเราจะต้องขออธิบายนิดหนึ่งก็คือหลายท่านคงจะดูจากในคลิปน้ำมันปลาแล้วล่ะก็คือหมอเนี่ยเป็นคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยค่อนข้างคงที่มากๆหลายปีผ่านไปไปเจาะเลือดน้ำตาลระดับเดียวกันเลย89นะปีล่าสุดอย่างที่บอกว่าปี67เนี่ยก็น้ำหนักเอ้ยก็ระดับน้ำตาลในเลือด89 มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรเหมือนกันนะครับนะหมอก็เลยออกแบบการทดลองแบบนี้ว่าเอ้ยโดยปกติเนี่ยหมอคนนั้นเจาะเลือดก็ต้อง NPO นะ NPO ก็คือ Nothing Per Oral เนี่ยห้ามกินอาหารเนี่ย8 ชั่วโมงแต่ด้วยความที่ว่าหมอทำ IF หมอก็อดตั้งแต่2 ทุ่มจนถึงเที่ยงเลยนะเพราะนั้นหมอจะอดอาหาร16 ชั่วโมงนะจากนั้นเนี่ยหมอจะเจาะเลือดทั้งหมดเนี่ย4 ครั้งนะ8 โมงเช้านะ11 โมงเที่ยงแล้วก็บ่าย 3นะตรง11 โมงเนี่ยเจาะก่อนที่จะรับประทานทุเรียนและช็อกโกแลตนะแยกวันกันนะและเที่ยงก็คือหลังจากทานช็อกโกแลตแล้วก็ทุเรียนและนะ1 ชั่วโมงตอนบ่าย 1 โมงเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเอ้ยเราจะไม่ทานอะไรอีกนะทานแค่ไอ้อย่างเนี้ย1 ชิ้นแล้วดูระดับน้ําตาลในเลือดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนั่นก็คือ2 ชั่วโมงหลังจากที่ทานทุเรียนนะครับนะอันนี้ผู้ทําการทดลองไม่เป็นเบาหวานนะเพราะนั้นท่านสบายใจได้ว่าผลมันค่อนข้างจะเป๊ะๆนะอ่ะดูคลิปวิดีโอได้เลยอย่างที่บอกนะตอนเช้า8 โมงเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยของหมอจะประมาณสัก87นะครับเราก็จะมาดูว่าก่อนที่เราจะทานทุเรียนเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยเท่าไหร่นะตอนนี้หลายท่านคงแปลกใจใช่ไหมว่าระดับน้ำตาลของหมอทำไมมันสูงขึ้นนะเดี๋ยวคอยดูหลังจากทานทุเรียนนะพอหมอทานทุเรียนไปแล้ว1 ชั่วโมงนะเรามาดูผลนะผลเลือดนะ139นะเรามาดูกันว่าถ้า2 ชั่วโมงไปแล้วระดับน้ำตาลจะเป็นเท่าไหร่คราวนี้ในอีกวันหนึ่งที่หมอจะทานท็อกโกแลตเนี่ยหมอเจาะเลือดก่อนตอนเช้าเลย8 โมงนะครับนะดูระดับน้ำตาลในเลือดหมอนะ87เห็นไหมมันเกือบเท่ากันเลยนะตัวเลขหมอเท่ากันมากๆก่อนที่หมอจะกินช็อกโกแลต
ระดับน้ำตาลในเลือดหมอจะเท่าไหร่นั่นคือยังอยู่ใน IF time นะน้ำตาลขึ้นเป็น39นะนั่นหมายความว่าระดับน้ำตาลในเลือดหมอสูงขึ้นมาเองโดยยังไม่ได้ทานอะไรนะครับนะนั่นคือเราใช้ไขมันในการเปลี่ยนเป็นน้ำตาลคราวนี้มาดูหมอกินช็อกโกแลตนะหมอกินช็อกโกแลต1ชั่วโมงผลเลือดจะเป็นเท่าไหร่ผลเลือด98แปลกไหมหลายท่านดูแล้วใช่ไหมหมอจะตัดมาส่วนสำคัญก็คือหมอกินทุเรียนเนี่ย2เม็ดจริงๆมันก็ประมาณพลูหนึ่งนะแต่ว่าพลูของหมอเนี่ยอาจจะเล็กกว่าของน้องหมอฟังนะปรากฏว่า1ชั่วโมงผ่านไประดับน้ำตาลในเลือดของหมอ139ต่ำกว่าของน้องหมอผู้หญิงนะเลือดของลุงแก่ๆเนี่ยต่ำกว่าน้องหมอผู้หญิงโอ้โหดีใจนะส่วนทานช็อกโกแลตปรากฏว่าเฮ้ยระดับน้ำตาลในเลือด98อธิบายได้ไงกินทุเรียนน้ำตาลสูงกว่าหรอหรือว่ายังไงเดี๋ยวมาฟังอธิบายกันนะเดี๋ยวมันมีข้ออธิบายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องฟังต่อไปนะเวลาเราอธิบายเนี่ยเราต้องดูเรื่อง GI กับ GL GI เนี่ยคืออะไร GL คืออะไร GI ก็คืออาหารที่ท่านทานเข้าไปเนี่ยแล้วมันสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ไวมากน้อยแค่ไหนนะกับ GL ก็คืออาหารที่ท่านทานเข้าไปเนี่ยแล้วกว่ามันจะเปลี่ยนน้ำตาลใช้คำพูดว่าอย่างนี้ไงท่านทานไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของท่านน่ะยาวนานแค่ไหนก็แล้วกันเพราะมันใช้คาร์โบไฮเดรตกว่าที่มันจะเปลี่ยนกลายไปเป็นน้ำตาลกันช้ากว่านะอ่ะถ้า GI ของทุเรียน49แต่ช็อกโกแลตบาร์70นั่นหมายความอย่างไรนั่นหมายความว่าถ้าท่านกินช็อกโกแลตมันจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในเลือดได้ค่อนข้างเร็วกว่าทุเรียนเกือบ2เท่าเกือบ2เท่านะแต่ทุเรียนมีค่า GL ค่อนข้างนานกว่านะ GL เนี่ยในทุเรียนนี่ประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะ GL ในทุเรียนเนี่ยอยู่ประมาณ30นั่นหมายความว่ามันจะอยู่ในเลือดของท่านนานกว่าช็อกโกแลตนานกว่าช็อกโกแลตแต่ที่2ชั่วโมงเนี่ยระดับน้ำตาลหลังจากที่หมอกินทุเรียนเนี่ยเหลือแค่92นะซึ่งถือว่าดีนะถ้าในคนที่เป็นเบาหวานนี่ยังจะเป็นเกินกว่า100อยู่เลยนะถ้าต่ำกว่า100นี่ใน2ชั่วโมงนี้ถือว่าดีถือว่าเฮลตี้นะคราวนี้อยากจะมีคําอธิบายอะไรนิดหนึ่งนะอันนี้เอามาจากสมาคมโรคเบาหวานเนี่ยเรื่องว่ากินแตงโมนะกินแตงโมอย่างที่บอกว่าค่า GI เนี่ยมันสูง70เท่าๆกับท่านกินช็อกโกแลตเลยนะแต่ค่า GL เนี่ยมันค่อนข้างต่ำนั่นหมายความว่าท่านกินไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปเร็วกินไปแล้วน้ําตาลหายไปเร็วนั้นดีหรือไม่ดีฟังตรงนี้นะฟังตรงนี้ให้ดีๆถ้าสมมุติว่าท่านกินอาหารเข้าไปแล้วเปลี่ยนน้ําตาลไปเร็วเนี่ยน้ําตาลจะขึ้นสู่สมองของท่านมันจะทําให้ท่านเนี่ยหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนสารแห่งความสุขใช่ป่ะท่านกินแล้วท่านรู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากเลยนั่นทําให้คนที่กินเค้กกินช็อกโกแลตเนี่ยรู้สึกมีความสุขเหมือนได้รางวัลคราวนี้เกิดอะไรขึ้นสมองมันต้องการโดปามีนอีกใช่ป่ะเพราะมันรู้สึกเฮ้ยแฮปปี้มันก็เลยทําให้ท่านเนี่ยมีความรู้สึกหิวโหยอยากที่จะกินอีกดังนั้นถ้าท่านกินอะไรที่มีค่า GI เนี่ยสูงๆหรือเปลี่ยนเป็นน้ำตาลปี๊ดขึ้นไปเร็วๆเนี่ยท่านจะหิวไวกว่าท่านกินอาหารที่มันมี GL นานๆเข้าใจปะ GL นะ GL นานๆเพราะว่าร่างกายของท่านกว่าจะเปลี่ยนระดับน้ำตาลก็ขึ้นช้าช้าเสร็จยังอยู่ในร่างกายอยู่อีกนานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่ได้บอกว่าให้ท่านไปกินทุเรียนนะถ้าท่านกินทุเรียนท่านจะอ้วนเพราะคาร์โบไฮเดรตสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่นานแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเนี่ยอยู่นานในกระแสเลือดของท่านมันเหมาะไหมอ่ะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานไม่เหมาะเพราะคนที่เป็นเบาหวานอินซูลินรีสิสแตนซ์ใช่ไหมเขาไม่สามารถใช้อินซูลินเนี่ยไปดึงน้ําตาลกลับเข้าเซลล์ได้ดังนั้นน้ําตาลในเส้นเลือดมันจะอยู่สูงพวกที่เป็นเบาหวานถ้าน้ําตาลในเส้นเลือดอยู่สูงเส้นเลือดท่านก็อักเสบท่านก็ทําให้เกิดหลอดเลือดแข็งหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่แล้วกันกินทุเรียนบ่อยๆระดับน้ําตาลเปลี่ยนช้าใช่ไหมเปลี่ยนช้าแต่มันอยู่ในเส้นเลือดท่านนาน
ท่านก็มีโอกาสเส้นเลือดอักเสบได้พอๆกันนี่เข้าใจแล้วนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะดังนั้นอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าอินซูลินของท่านมีประสิทธิภาพดีแม้ท่านจะอายุเยอะแล้วท่านก็สามารถเก็บไอ้น้ำตาลเนี่ยเข้าไปในสู่เซลล์เนี่ยไม่ให้มันอยู่ในกระแสเลือดได้ดีกว่าหนุ่มสาวนะสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเฉพาะทางบาดเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาดเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ